อัปเดต ทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงเทคโนโลยีแบบ non-stop แอปอะไรน่าสนใจมีอะไรโดนๆเราจะมาแชร์ให้คุณฟังสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอปที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งในยุคนี้เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยมีส่วนเข้ามาในชีวิตเราเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Siri ของ Apple นะครับหรือว่าจะเป็น Google Assistant นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำ AI ที่สุดยอดอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือDream by Wombo นะครับ Dream by Wombo เนี่ยเป็นแอปพลิเคชัน AI ที่จะช่วยสร้างรูปภาพขึ้นมาตามคำจำกัดความที่เราใส่ลงไปนะครับพอเราใส่ประโยคหรือว่าคำอธิบายลงไปเนี่ย AI เขาก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็วาดภาพให้กับเราตามที่คำอธิบายเราเนี่ยอธิบายไว้เลยนะครับผมแอปนี้เนี่ยก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับทั้งใน Apple App Store แล้วก็ Android Play Store นะครับผมแต่ก็จะมีเวอร์ชั่นพรีเมียมให้ทำการ Subscribe กันนะครับผมเราก็มาดูกันในก่อนนะครับว่าเจ้าแอปตัวนี้เนี่ยมันทำงานกันยังไงนะครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับการเปิดแอปเข้ามาใช้งานครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราทำการสมัคร Account ไปนะฮะแล้วก็กด Create นะครับเราก็สามารถล็อกอินได้ทั้ง Google Account แล้วก็ Apple Account ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากล็อกอินด้วย2ตัวเลือกเนี้ยเราก็สามารถล็อกอินด้วยอีเมลอื่นๆได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการสมัคร Account ของผมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการล็อกอินนะครับพอล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับหน้าวอลของเรานะครับผมอันนี้ผมได้ลองสร้างรูปเอาไว้แล้วก็เป็นรูปที่เพื่อนผมได้เขียนคำอธิบายเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างรูปให้ดูนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นปุ่มเรียงกันอยู่3ปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มโฮมหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าฟีดคนที่เขามาทำการสร้างรูปภาพเนี่ยเขาได้ทำการพับลิชรูปภาพของเขาออกมาให้ทุกคนเห็นกันนะครับแล้วเขาก็จะมีบอกไว้ด้วยนะครับว่าเขาใช้คำอธิบายยังไง AI เขาถึงวาดรูปออกมาได้เป็นอย่างนี้นะครับอย่างรูปนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์นะครับผมจากไซเบอร์พังโอเคนะครับเรามาลองสร้างกันดีกว่านะครับกดเครื่องหมายบวกตรงกลางนะครับผมก็จะมาสู่การสร้างรูปภาพของเรานะครับเราก็จะพิมพ์คำจำกัดความใส่ลงไปนะครับข้อความเนี่ยเราจะสามารถใส่ได้ไม่เกิน120ตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อความแล้วเนี่ยเราก็ทำการเลือกสไตล์ของตัวเองนะครับจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีแท็กที่เป็นพรีเมียมติดนะครับอันนั้นก็คือเราต้องเสียตังค์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับแท็กพรีเมียมเนี่ยทำออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมได้ทำการ Subscribe พรีเมียมเอาไว้แล้วนะครับก็จะใช้เวลาอยู่สักครู่นึงนะครับผมไม่นานมากอันนี้ก็ต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าการที่ผมรอไม่นานเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นพรีเมียมเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แบบธรรมดาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นกว่านี้สักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่นานมากนะครับโอเคนี่ก็คือรูปที่ทาง AI เขาได้ทำการอ่านแล้วก็วาดออกมานะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็คือเนี่ยหญิงสาวในชุดเดรสสีขาวนะครับกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่หน้าออฟฟิศที่มีกระถางต้นไม้สีรุ้งเต็มทั้งบริเวณรอบๆนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยตึกทั้งสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับแล้วท้องฟ้ามีสีส้มแต่กลับมีฝนตกนะครับอันนี้ก็คือรูปที่เขาได้ทำการวาดออกมาให้นะครับเราจะเห็นว่าด้านขวาบนเนี่ยจะมีปุ่มให้เขียนจะมีปุ่มเขียนว่า by pen นะครับก็คือเราสามารถสั่งรูปเนี้ยให้ AI ทำการวาดรูปออกมาจริงๆนะครับบนผืนผ้าใบนะฮะแล้วก็ส่งมาที่บ้านเราได้เลยนะครับราคารูปเนี่ยนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ45 US ดอลลาร์นะครับก็คือขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 กว่าบาทนะฮะนิดหน่อยนะแล้วแต่เราสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับมีหลายขนาดให้เลือกนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็45เหรียญเนี่ยจะเป็นขั้นต่ำของเขานะครับโอเคกลับมาที่แอปกันดีกว่านะครับที่แอปเนี่ยเราจะเห็นปุ่มว่า generate again นะครับถ้าเราไม่พอใจภาพนี้เนี่ยเราสามารถกด generate again นะครับเพื่อจะให้ AI เขาประมวลผลใหม่อีกรอบนึงนะครับเขาจะทำการวาดภาพที่ไม่ซ้ำเดิมมานะครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับสวยขึ้นไหมเอ่ยนะครับมีตึกแล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเลือกสไตล์อื่นดูนะครับว่า เลือกออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมจะลองเลือกเป็น อะไรดีนะครับจีบีแล้วกันนะครับผมลองเลือกจีบีดูนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับรูปภาพสไตล์จีบีก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมเราก็สามารถกดพับลิชนะครับเพื่อทำการโพสต์ลงวอลของเราได้นะครับก็จะเห็นว่ามีการโพสต์ลงวอลของเราเรียบร้อยนะครับ
เสริมอีกนิดนึงนะครับผมด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามีรูปให้เราสามารถใส่ reference ลงไปได้นะครับถ้าเราอยากได้รูปประมาณไหนเนี่ยเราก็ใส่ reference ลงไปนะครับเขาก็จะเอาคำอธิบายเราเนี่ยไปประมวลผลรวมกับ reference ที่เราใส่ลงไปให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาของพรีเมียมกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นราคาของพรีเมียมนะครับผมจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเรา Subscribe เป็น Yearly นะครับก็คือเก็บเงินเป็นรายปีนะครับผมจะตกราคาอยู่ที่ประมาณ460บาทต่อปีนะครับหารเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะเหลือประมาณ38บาทกว่าๆนะครับผมก็จะเห็นว่ามีฟรีแทลให้ลองเล่น3วันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะ Subscribe เป็นเดือนเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับตกอยู่ที่ประมาณ99บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าถ้าใครอยากใช้แอปนี้ยาวๆเลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องต้องจ่ายเงินรายเดือนเนี่ยก็จะมีตัวเลือกที่เป็น permanent นะครับหรือ lifetime payment นะครับก็คือ 3,700 บาทนะครับก็คือซื้อแอปตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวสั้นๆของแอปนะครับ Dream by Wombo นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยทางเราก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีคำแนะนำอยากให้เรารีวิวอะไรเพิ่มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ